เจ้าหน้าที่เทศบาลในเมืองทางตอนใต้จับวางยาจนตายค่ะก่อนที่จะโกยร่างผู้มันเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อนำไปทำลายทิ้งอย่างน่าสลดใจทางด้านของโฆษกสำนักงานเทศบาล